นายแพทย์สมศักดิ์อรรถสินอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยวัณโรคเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของอวัยวะทั่วร่างกายแต่ที่พบมากที่สุดก็คือที่บริเวณปอดการติดต่อและการแพร่กระจายของวัณโรคนั้นเกิดจากผู้ที่รับเชื้อหายใจรับเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในละอองฝอยล่องลอยอยู่ในอากาศและเข้าสู่ปอดซึ่งผู้ป่วยวัณโรคมักจะมีอาการสำคัญได้แก่ไอแห้งเรื้อรังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน2สัปดาห์ขึ้นไปอาจมีเลือดออกร่วมด้วยน้ำหนักลดเบื่ออาหารอ่อนเพลียมีไข้ช่วงบ่ายหรือเย็นและเหงื่อออกมากในช่วงเวลากลางคืนค่ะโดยทั้งนี้วัณโรคสามารถรักษาให้หายได้นะคะหากปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและรับประทานยาอย่างต่อเนื่องจนครบแผนการรักษาค่ะเนื่องจากขั้นตอนการรักษาจะต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันและใช้เวลาผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทานยาวัณโรคปอดโดยอาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้แต่จะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนที่รับประทานยารักษาวัณโรคนะคะซึ่งผลข้างเคียงจากการรับประทานยาแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่1ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นพบผื่นที่ผิวหนังหูหนวกเวียนศีรษะดีซ่านสับสนการมองเห็นผิดปกติช็อกปัสสาวะออกน้อยผู้ป่วยจะต้องหยุดรับประทานยาทุกชนิดทันทีและรีบมาพบแพทย์ค่ะ 2. ผลข้างเคียงที่เกิดอาการผิดปกติเล็กน้อยเช่นเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องง่วงนอนอาการคล้ายเป็นหวัดผู้ป่วยไม่ต้องหยุดรับประทานยาแต่ควรมาปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์ทำการพิจารณาการรักษาเพิ่มเติมค่ะและเมื่อรักษาไประยะหนึ่งแล้วอาการทุเลาลงผู้ป่วยไม่ควรหยุดรับประทานยาเองเนื่องจากจะทำให้เชื้อวัณโรคพัฒนาขึ้นส่งผลให้เชื้อทนต่อยาที่เคยรักษาจนเกิดอาการวัณโรคดื้อยาส่งผลต่อการรักษาวัณโรคได้ค่ะดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือผู้ป่วยจะต้องให้ความร่วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและหมั่นสังเกตอาการตนเองหากมีอาการผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์โดยทันทีและไม่ควรหยุดยาเองโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยวัณโรคได้แก่ 1. หญิงที่ตั้งครรภ์หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตรควรแจ้งแพทย์ทุกครั้ง 2. ควรรับประทานยาพร้อมกับน้ำเปล่าก่อนหรือหลังอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อให้การดูดซึมมีประสิทธิภาพค่ะ 3. หากลืมรับประทานยาภายใน12ชั่วโมงสามารถรับประทานยาได้ตามปกติหรือหากลืมรับประทานยาเกิน12ชั่วโมงก็ให้ข้ามมื้อนั้นไปและรับประทานยามื้อต่อไปได้ตามปกติเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับมาป่วยวัณโรคซ้ำค่ะและผู้ป่วยควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำแนวทางการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัดและควรดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอหมั่นตรวจสุขภาพปีละ 1-2 ครั้งควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทงดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงหมั่นสังเกตอาการตนเองหากพบว่ามีอาการไอเรื้อรังเกินกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปหรือมีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพื่อทำการตรวจและวินิจฉัยโรคต่อไปค่ะ